ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนร้ายขโมยรถกันบ้างปกติเราจะได้ยินข่าวคนร้ายไปขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขโมยรถกระบะของประชาชนในพื้นที่อื่นๆแล้วก็เอาไปขายต่อแต่วันนี้ไปขโมยรถเมย์รถเมย์คันใหญ่ๆเนี่ยนะคือดิฉันก็งงมากเลยนะคะว่าขโมยแล้วไปทำเอาไปทำอะไรอ่ะเออขโมยไงแล้วขับไปด้วยรถเมย์นี่ดูคือขโมยไม่พอนะคุณผู้ชมขโมยเสร็จขับไปรับผู้โดยสารอีกแล้วก็ขับไปชนกับรถเมย์คันอื่นสุดท้ายหนีไปเออไม่น่าจะเกิดแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับโดยตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับก็เข้าไปตรวจสอบนะครับในอู่จอดรถของขสมก.นะครับเขตการเดินรถที่1แถวๆปทุมธานีคือได้รับการแจ้งมานะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยขับรถเมย์สาย59สีครีมแดงหมายเลขข้างรถนะครับคือ40029ออกจากอู่รถเมย์ย่านรังสิตก็คือคนร้ายนี่เข้าไปขโมยรถเมย์กันถึงในอู่เลยนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่านะครับรถเมย์คันนี้นะครับขับออกจากอู่ไปก่อนแล้วก็ไปเฉี่ยวรถเมย์สาย522ที่จอดอยู่ในอู่ด้านปากทางเข้าจึงคิดว่าเนี่ยคนขับรถของอู่นะครับเพราะว่าหากเฉี่ยวชนรถเนี่ยส่วนใหญ่คนขับก็จะจอดรถนะครับแต่ปรากฏว่าคนนี้ยังคงขับต่อไปนะครับแล้วก็ประสานให้ตำรวจช่วยสกัดจับต่อมาตำรวจนะครับก็ได้รับการประสานนะครับว่ารถเมย์คันนี้เกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนกับรถเมย์อีก1สายก็คือสาย126อันนี้เหตุการณ์นะครับไปเกิดแถวๆปากซอยผลโยธิน 36/2 ซึ่งคนขับรถเมย์สาย126นะครับก็เข้าแจ้งความส่วนคู่กรณีก็ทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไปครับค่ะทางคุณกรกิจศรียศนะคะเป็นคนขับรถเมย์สาย126คู่กรณีค่ะบอกว่าตัวเองขับรถมาถึงบริเวณปากซอยผลโยธิน 36/2 ตอนประมาณ 3:45จังหวะที่กำลังอยู่ในช่องทางซ้ายคือเขาจะรอรถด้านหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยแล้วก็เห็นรถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือสาย59ขับมาด้วยความเร็วมากแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับขอบทางด้านขวาจากนั้นก็ไปเฉี่ยวชนกับรถของเขาก่อนที่คนร้ายที่ไปขโมยรถเมย์สาย59เนี่ยนะคะจะไปจอดอยู่ที่ถนนรัชดาตรงข้ามกับสน.พหลโยธินแล้วคนขับรถประจำทางก็ลงมาจากรถก็มาเจรจาแต่ว่าคือคุณพี่คนนี้เขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมรถที่เป็นรถประจำทางของคู่กรณีขับมาไม่ใช่ของสมก.แล้วทำไมคุณถึงแต่งตัวสวมใส่เครื่องแบบของพนักงานขับรถร่วมแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่าเอ๊ก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วดูจากสภาพของคนขับรถดูเหมือนจะมีอาการเมาสุราด้วยพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วสักพักหนึ่งก็อาศัยจังหวะนี้หลบหนีไปก็หลบหนีไปนะครับก็มีอาการนี่เมาสุราด้วยนะครับส่วนตำรวจนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบทะเบียนรถนะครับคือพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากอู่ย่านรังสิตเป็นพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาและเอกสารที่สามารถตรวจค้นจากกระเป๋าของคนขับนะครับพบบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนายจิรศักดิ์บุญให้อายุ20ปีซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็จะประสานงานกับสถานีท้องที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้มีรายงานล่าสุดแล้วนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ขสมก.ได้รถคืนมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการให้เจ้าหน้าที่เขามาประเมินความเสียหายด้วยเพราะว่านอกจากจะไปเฉี่ยวชนกับสาย126ยังไปเฉี่ยวชนกับสาย59อีกคันหนึ่งโอ้ก็ชนนี่หลายคันเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเร่งติดตามตัวนะครับ